ขออย่าใช้แรงกดดันมาเลยนะเห็นใจประเทศชาติกันบ้างในเวลานี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้มีการให้กระทรวงคมนาคมไปจัดการขนส่งทางรถไฟจัดรถบขสในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมถ้ามีความจำเป็นก็รถทหารก็จะพร้อมจะสนับสนุนให้ด้วยแล้วว่าเราต้องรักษาให้ได้30บาทก่อนถ้ามันลดลงเราก็จะได้ดีขึ้นเพราะแค่30บาทวันนี้ก็ใช้เงินประมาณเดือนละ 3,000 ล้านลงไปเพราะเงินกองทุนน้ำมันมันติดลบแล้ววันนี้ก็ได้มีการอนุมัติขออนุมัติเงินกู้ไปนะเพื่อมาใช้จ่ายสำรองไว้ในช่วง4เดือนข้างหน้านี้ถ้าราคาน้ำมันมันลดลงก็ไม่มีปัญหานะทุกอย่างก็กลับเข้าสู่การปกติน้ำมันก็จะลดลงเองก็เป็นสมาคมรถบรรทุกนะประเทศไทยมีอยู่หลายสมาคมด้วยกันมีคนมีจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนนะก็ต้องดูแลทุกคนรัฐบาลก็ต้องจำเป็นต้องดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็อย่าใช้แรงกดดันมาเลยนะเห็นใจประเทศชาติกันบ้างในเวลานี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้มีการให้กระทรวงคมนาคมไปจัดการขนส่งทางรถไฟจัดรถบขสในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมถ้ามีความจำเป็นก็รถทหารก็จะพร้อมจะสนับสนุนให้ด้วยมันบกพร่องที่ใครอ่ะบกพร่องที่ไหนก็แล้วทำไมส่วนใหญ่เขาใช้ได้ก็ต้องไปดูส่วนที่ใช้ไม่ได้มันเกิดจากอะไร